เรื่องมะพร้าวเนี่ยวันนี้นะครับได้รับรายงานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทางประจวบคีรีขันธ์เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดติดต่อกับทางพาณิชย์จังหวัดแล้วเกษตรจังหวัดเราเนี่ยลงไปทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องราคามะพร้าวราคาตกต่ำนะครับตอนต้นฤดูส่วนนึงเนี่ยมีการลักลอบเอามะพร้าวจากต่างประเทศเข้ามาในขณะนี้วันนี้เนี่ยยืนยันครับทางคณะรัฐมนตรีก็ได้ประชุมกันแล้วแล้วผมได้ติดต่อกับท่านรองผู้บัญชาการฐานบกนะครับชื่อได้ท่านพลเอกณัฐพงศ์นะครับได้ยืนยันไปแล้วว่าได้สั่งการให้กองอำนวยการรักษาความกรมนตามแนวชายแดนโดยเฉพาะที่ภาคใต้เนี่ยได้เพิ่มกำลังเฝ้าระวังและก็ถือเป็นนโยบายสำคัญนะครับถ้าลักลอบเข้ามาโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำด่านรู้เห็นเป็นใจด้วยเนี่ยถือว่ามีความผิดจะดำเนินการลงโทษอย่างเฉียบขาดนะครับไม่ไว้หน้าอินหน้าผมซึ่งขณะนี้เนี่ยหลังจากเราเพิ่มมาตรการเคร่งครัดขึ้นมาผู้หลักผู้ใหญ่ลงไปดูแล้วเนี่ยก็ทำให้การลักลอบนำมะพร้าวเนี่ยเข้ามาเนี่ยน้อยลงราคาก็ขยับมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยที่บอกว่าที่จังหวัดปัตตานีเคยมีการระบาดของโรคหัวนอนดำเนี่ยขณะนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็ใช้ยาไปพ่นแล้วก็ไปทำการอบรมสร้างการรับรู้วิธีการป้องกันและเราสามารถกำหนดหรือจำกัดพื้นที่แพร่ระบาดได้อยู่ในเขตจังหวัดปัตตานีไม่ระบาดออกมานะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าสถานการณ์เรื่องมะพร้าวเนี่ยน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับทั้งมะพร้าวกะทิครับทั้งมะพร้าวกะทิแล้วก็มะพร้าวแกงแล้วก็มะพร้าวเข้าโรงงานครับทั้งสองมะพร้าวครับคาดว่าอีกไม่เกินสิ้นปีคงจะราคาจะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณความต้องการมะพร้าวในประเทศเนี่ยมันมีมากอยู่แล้วแต่เหตุผลนะครับอันนี้ก็เหมือนกับผมมารับสารภาพหรือพูดจุดอ่อนของทางราชการคือครั้งที่แล้วมีการลักลอบนำเข้ามาพอลักลอบนำเข้ามาเนี่ยพ่อค้าบางคนก็หัวใสยังไงก็มีการตุนมะพร้าวในประเทศเอาตุนมะพร้าวที่ลักลอบเนี่ยเอาเข้ามายังไม่ทันออกขายใช่ไหมแล้วพอถึงเข้าฤดูมะพร้าวเราก็ออกมาพอดีเลยมันก็ดูสภาพเหมือนกันละมะพร้าวล้นตลาดจริงๆไม่ใช่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะครับเราไม่ไปลักลอบนำเข้ามาเนี่ยมะพร้าวภายในประเทศเนี่ยเราก็จะขายหมุนเวียนพอกับการบริโภคเขาเรียกว่าดีมานด์มันก็จะหมุนกันแทนที่มะพร้าวเราจะมีแค่5ลูกเหมือนที่ลุงแหยมว่าใช่มั้ยก็ปรากฏว่ามันมีกลายมาเป็น10ลูกในขณะคนกินมันกินแค่5ลูกเท่าเดิมอย่างเงี้ยมันก็ล้นตลาดแน่นอนพูดเลยดีกว่าครับท่านครับว่าแค่ไหนผมจะประกาศไปเลยว่าถ้าลักลอบมะพร้าวลักลอบนำเข้านี่ก็มีความมีโทษอาญามีโทษจำคุกแล้วครับทั้งปรับทั้งจำผมจำอัตราโทษไม่ได้แต่ยืนยันมีทั้งโทษทั้งปรับทั้งจำแต่ถ้าใหม่นี่อาจจะแค่โดนแค่ปรับแล้วยึดทรัพย์ของกลางแต่ถ้ากระทำผิดซ้ำซากสองครั้งสามครั้งเนี่ยจำแน่นอนผมคิดว่าศาลคงลงแต่ที่ผมไปสั่งศาลไม่ได้ศาลนั่นคงมีดุลพินิจนะครับอยากจะเป็นตุ๊กตาตัวแรกก็เชิญเลยครับโอเคครับขอบคุณท่านมากครับขอบคุณครับ